ความเคลื่อนไหวการชกไฟพิเศษนัดอำลาสังเวียนระหว่าง2อดีตแชมป์โลกชาวไทยและญี่ปุ่นไอหมัดสายฟ้าพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC 2สมัยเจ้าของสถิติชก98ไฟชนะ91ไฟแพ้5ไฟเสมอ2ไฟวัย40ปีกับไอ้เต่านาโกกิคาเมดะอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวทและแบนตัมเวทของ WBA และไฟเวทของ WBC วัย31ปีเจ้าของสถิติการชก35ไฟชนะ33ไฟแพ้2ไฟที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่5พฤษภาคมนี้ในรูปแบบการชกโชว์กำหนด8ยกซึ่งจะไม่มีผลแพ้ชนะหากว่าไม่มีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นที่สังเวียนโคราคุเอ็นโฮในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั้นล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่3พฤษภาคมเจ้ากอนพงศักดิ์เล็กได้ทำการฟิตซ้อมเบาๆที่โรงแรมที่พักในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นการวิ่งวอร์มเรียกเหงื่อก่อนที่จะทวนเชิงต่อยเป้ากับจิมมี่สิทธิ์ไฟแดงผู้ช่วยเทรนเนอร์ที่ร่วมเดินทางไปกับโค้ชหนึ่งชัดชัยสารกุลโดยใช้เวลาร่วม1ชั่วโมงเสร็จๆก่อนที่จะทดสอบน้ำหนักตัวพบว่าเกินพิกัดอยู่เพียง8ขีดเท่านั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและทางด้านของโค้ชหนึ่งชัดชัยสารกุลอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC เทรนเนอร์คู่ใจก็ได้เปิดเผยว่าการชกครั้งนี้พงศักดิ์เล็กนั้นมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่จะเป็นรองก็เพียงแค่อายุที่มากกว่าคู่ปรับเก่าอยู่10ปีเศษๆเท่านั้น